ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องน่ารู้มาพบกับท่านทุกวันเสาร์ 101.5 เวลา 6:00 นถึง 7:00 นในช่วงที่2นี้คงจะพูดต่อในประเด็นเกี่ยวกับในกระบวนการของการจัดทำนโยบายของรัฐบาลอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการยื่นคล้ายๆกับไม่ใช่น้ำหวานนะเป็นยาขมแต่อ่านไม่ให้ยาพิษอาจจะเป็นยาพิษก็ได้นะนั่นก็คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อ้างว่ายินดีเข้าร่วมรัฐบาลเพราะทางพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะรวมถึงสื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แล้วว่าจะต้องมีนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560โดยให้บรรจุอยู่ในนโยบายรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยื่นไปก็มีการแกว่งตัวอยู่ช่วงหนึ่งที่มีเสียงข่าวออกมาว่าทางฝ่ายพลเอกประยุทธ์เองนั้นไม่ค่อยอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีข่าวออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่ร่วมด้วยและผลสุดท้ายทางพรรคพลังประชารัฐก็ตอบมาว่าจะกำหนดเป็นนโยบายเอาไว้เกี่ยวเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จึงร่วมด้วยประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอยู่พอสมควรเพราะว่ารายละเอียดในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอและอยู่ระหว่างช่วงการหาเสียงเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่ชูประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่แต่ทางพรรคพลังประชารัฐไม่พูดเรื่องนี้อาจจะพูดไปทำนองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างมาเพื่อพวกเรามามองดูความเป็นไปได้ของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่จะมีแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะทำได้ไหมในรัฐธรรมนูญหมวดที่15ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนมาตรา255บัญญัติว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้ก็คงไม่มีใครไปกระทำอย่างนั้นแต่การกระทำตามการเพื่อที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องดูตามบทบัญญัติมาตรา256ซึ่งได้บอกหลักเกณฑ์เอาไว้ว่ายัตติการขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับคราวนี้กระบวนการในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นในมาตรา256วงเล็บ2บอกว่ายัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระนะครับในวงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5นี่คือสิ่งที่สำคัญเพื่อที่จะตอบว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อ้างว่าพรรคพลังประชารัฐเปิดไฟเขียวแล้วที่จะนำเอานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในนโยบายของรัฐบาลว่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าจะกินแห้วฮะท่านฟังท่านผู้ชมเคยรับประทานแห้วใช่ไหมครับเป็นคำทางการเมืองชนิดหนึ่งนะแห้วเนี่ย
แต่ว่าในตัวของพืชผักตัวนี้ตัวแห้วเนี่ยนะอร่อยแต่สำหรับนักการเมืองแล้วการรับประทานแห้วหมายถึงการเสียเชิงเสียเชิงทางการเมืองดูสิครับว่าเงื่อนไขตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะกินแห้วไหมเนื่องจากในรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ3บอกว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1ขั้นรับหลักการให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภา750กึ่งหนึ่งก็เท่าไหร่ล่ะครับ376ครับก็เหมือนกับเรื่องนายกรัฐมนตรีวาระหนึ่งและยังไม่พอครับวงเล็บ3บอกว่าซึ่งในจำนวนนี้จะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของทั้งหมดเท่าที่มีอยู่สมาชิกวุฒิสภามี250คน1ใน3ก็คือ83หรือ84คนวงเล็บ4การพิจารณาในวาระที่2ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตราโดยการออกเสียงในวาระที่2นี้ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณแต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วยวงเล็บที่5เมื่อการพิจารณาวาระที่2เสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้15วันเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่3ต่อไปคราวนี้แหละครับมาสู่สำคัญการพิจารณาวาระที่3ที่บัญญัติไว้ในวงเล็บ6ที่บัญญัติไว้ว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ขั้นสุดท้ายให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาอันนี้ไม่เป็นไรกึ่งหนึ่งก็คือ376นะยังมีอีกขั้นตอนนึงอีกโดยในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า120ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกันนั่นก็คือพรรคการเมืองฝ่ายค้านนั่นแหละ120เห็นชอบด้วยหรือไม่อันนี้แทบอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่บอกว่าต้องการแก้รัฐธรรมนูญด้วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าแก้ในประเด็นอะไรนะอาจจะว่าในหลักการว่าจะแก้นะครับแต่ในวงเล็บผมบอกอีกว่าในการลงมติในวาระที่3ขั้นสุดท้ายนั้นจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาคือ83คนทุบโต๊ะเลยครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องไปหาแห้วครับเดี๋ยวผมจะซื้อแห้วมาให้เลยสมมุติว่าผมยกกรณีตัวอย่างเดียวในกรณีปัญหาของรัฐธรรมนูญนี้ที่อยากจะมีการแก้ไขพรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่อาจจะมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการที่ว่าด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ให้สมาชิกวุฒิสภาในช่วง5ปีแรกหลังการเลือกตั้งให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ที่มีส่วนในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือสิ่งที่ทำไปเมื่อสองสามวันนี้แหละและตรงเนี้ยโดยลึกๆแล้วถ้าเผื่อพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่ครบวาระครบ4ปีและเลือกตั้งใหม่วุฒิสภายังโหวตได้อีกนะเท่ากับว่าท่านสามารถอยู่ได้ยาวถึง8ปีโดยหลักการแต่ในทางปฏิบัติอาจจะปีนึงยุบเสร็จเลือกใหม่วุฒิสภาก็โหวตให้อีกอยู่ได้สักปีกว่ายุบก็อยู่ได้ตลอดอ่ะอยู่ได้ตลอดอย่างน้อยที่สุดนั้น 6-7 ปีอ่ะถ้าไม่มีเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่อื่นอยู่นั่นก็หมายความว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในบทเฉพาะการนั้นให้อำนาจวุฒิสภาเอาไว้และเป็นหน้าที่สำคัญ
ก็คืออำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรวมทั้งอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศตรงนั้นยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้พูดถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกบทเฉพาะการนี้ให้อำนาจของวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีหมดไปท่านฟังท่านผู้ชมลองคิดดูครับในรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ3ซึ่งเป็นพิจารณาวาระแรกคำนัดประการกับวงเล็บ6ขั้นสุดท้ายวุฒิสภา1ใน3คือประมาณ83เสียงจะยกมือให้ไหมผมถามท่านฟังท่านผู้ชมครับท่านจะเอามีดมากรีดเลือดตัวเองไหมท่านจะยอมตัดอำนาจตัวเองไหมผมคิดว่าไม่พรรคประชาธิปัตย์อาจจะอ้างว่าก็เป็นนโยบายของรัฐบาลไงพรรคประชาธิปัตย์ผ่านเกมทางการเมืองมาพอสมควรนะอ่านรัฐธรรมนูญแตกฉานมาเผื่อแตกฉานกับผมอีกเพราะมีนักกฎหมายมีผู้เชี่ยวชาญเยอะพรรคประชาธิปัตย์จะอ่านให้ออกหรือว่าเกมนี้คือเกมอะไรเมื่อถึงตอนนั้นตลาดแห้วอาจจะมาตั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เลยแจกแห้วกินเลยพรรคประชาธิปัตย์จะอ้างว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนนะเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็จะบอกว่าในซีกพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาลนายกตีก็บอกว่ารัฐบาลก็สนับสนุนแล้วไงรัฐบาลก็เสนอเป็นร่างแล้วไงแต่วุฒิสภาไม่โหวตให้ก็เลยแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าก็นายกสั่งวุฒิสภาสิเพราะเป็นคนตั้งวุฒิสภานายกก็จะบอกว่าผมไปบังคับเขาไม่ได้ผมไปบังคับเขาไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาแค่นี้เหรอครับพรรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะตอบว่าทางเลือกสองทางเลือกนะทางเลือกที่หนึ่งพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าผมก็พยายามทำตามพันธสัญญารัฐบาลก็พยายามเสนอแล้วแต่ติดขัดปัญหาที่วุฒิสภาไม่ยอมยกมือให้ผมก็อยู่บริหารประเทศต่อไปหรือพรรคประชาธิปัตย์ถือเคร่งครัดเสียหน้าไม่ได้ไม่ยอมกินแห้วพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงสปิริตทางการเมืองว่านโยบายเหล่านี้เสนอโดยรัฐบาลแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จไม่ผ่านความเห็นชอบจะเรียกร้องรัฐบาลลาออกไหมรัฐบาลบอกไม่เกี่ยวมันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จะลาออกเองไหมจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลไหมเมื่อถึงเวลานั้นถ้าสมมติว่าภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นนโยบายในการแก้รัฐธรรมนูญเองก็จะต้องมีการคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเสนอนโยบายนี้และจะปฏิบัติในเรื่องนี้ในปีที่เท่าไหร่รัฐบาลอยู่4ปีจะเสนอในปีที่4แห่งการเป็นรัฐบาลถ้าสมมติว่าคาดการณ์ว่าตัวเองจะอยู่ครบ4ปีนะอันนี้ก็ตะแบงตะแบงไปได้ตะแบงตะแบงค่อยๆเรียบริมคลองไปได้ไม่เป็นไรบอกว่าอยู่ในนโยบายแล้วแต่ยังไม่เร่งรีบเสนอเพราะยังมีภาระอื่นก่อนจะเสนอในช่วงวาระที่4ปีที่4แห่งการเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นภายใต้สิ่งเหล่านี้ยังไม่รู้ในสาระของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าเผื่อสาระของการแก้รัฐนูนเกิดไปยุ่งเกี่ยวกับบททั่วหมวดที่1 นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงหมวดที่1บททั่วไปหมวดที่2พระมหากษัตริย์หมวดที่15เกี่ยวเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเหมือนกับแนวความคิดที่อยากจะให้แก้ไขหมวดที่5การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเอาแนวความคิด
สมัยปีพ.ศ. 2537 2538ก็คืออยากจะตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแทนของประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งกระแสนี้จะตามมากระแสนี้จะตามมาคือแก้รัฐธรรมนูญโดยแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวดที่15มาตรา255 256ถ้าทำอย่างนั้นจะเกิดปัญหาอะไรตามมาเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา251วงเล็บ8บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีการร่างแก้กรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์หรือหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงแต่งตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือขององค์กรอิสระเช่นอยากจะแก้อำนาจของกกต.อย่างเงี้ยหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการนั้นเนี่ยหลังจากลงมติไปแล้วก่อนที่จะดำเนินการตามเล็บ7ก็คือหลังจากให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้นเนี่ยรอ15วันนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงโปรดเกล้าลงมาถ้าเป็นเรื่องที่ผมว่าไว้ตามวงเล็บ8นั้นจะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติก่อนถ้าเห็นชอบด้วยจึงจะดำเนินการได้ขั้นตอนมันยากเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขาต้องการมากที่สุดคือหมวด15แก้ไขเพิ่มเติมในหมวดที่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อวางกระบวนการกลไกในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเช่นเดียวกับปี 2537-38 ยุคการปฏิรูปทางการเมืองและเกิดรัฐธรรมนูญปี 2540เกิดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจากสิ่งที่ผมนำกล่าวมานี้ก็อาจจะพูดได้เลยว่าพรรคประชาธิปัตย์กินแห้วในเชิงนโยบายก็มีสื่อมวลชนมาถามผมว่ากรณีเช่นนี้จะทำยังไงกรณีพรรคประชาธิปัตย์แล้วเกี่ยวโยงกับการประกาศลาออกจากส.ส.ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมก็บอกว่าผมยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์นะไม่ใช่เรื่องหลักการประชาธิปไตยอะไรว่าแพ้แล้วผ่านลาออกไม่ใช่ต้องมองอีกแง่นึงว่าคุณอภิสิทธิ์ก็แถลงว่าไม่อาจที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองฝืนใจก็คือไม่อาจที่จะฝืนมติพรรคได้ต้องทำตามมติพรรคและคุณอภิสิทธิ์เองก็บอกว่าก็ได้ทำตามมติพรรคแล้วในการประชุมเลือกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันเสาร์ก่อนหน้านู้นที่คุณอภิสิทธิ์เองต้องลงตามมติพรรคที่บอกว่าให้เลื่อนวาระการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรไปก่อนซึ่งมันฝืนใจตัวเองแต่คุณอภิสิทธิ์เองนั้นเนี่ยแกยึดหลักการแกบอกว่าแกไม่อยากงดออกเสียงและไม่อยากโหวตขัดต่อมติพรรคเพราะว่าจะทำให้พรรคการเมืองเสียหายเมื่อพรรคและกรรมการบริหารพรรคส.ส.กรรมการบริหารพรรคมีมติร่วมรัฐบาล61เสียงต่อ16เสียงคุณพิสิทธิ์เองก็มีทางเลือกน้อยมากมีคนพยายามจะหาทางเลือกคุณพิสิทธิ์บอกว่าขอเป็นมติให้คุณอภิสิทธิ์นั้นงดออกเสียงได้ซึ่งคุณอภิสิทธิ์เองก็บอกว่าไม่เอาเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาต้องแก้ไขคุณอภิสิทธิ์เองจึงแสดงสปิริตทางการเมืองในวันประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะประชุมรัฐสภาเวลา 11:00 นหลังจากประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบพระบรมราชโองการแล้วคุณอภิสิทธิ์เองก็มาแถลงนอกห้องประชุมสภาไม่ได้แถลงในที่ประชุมแถลงนอกห้องประชุมใช้สถานที่ซึ่งหลายคนก็ถามผมว่าทำไมอภิสิทธิ์ต้องทำอย่างนั้นทำไมไม่แถลงลาออกที่อื่นทำไมต้องใช้สถานที่แถลงก็อย่าไปคิดอะไรมากครับก็ในสถานที่ประชุมสภาแต่นอกห้องประชุมก็มันเป็นปกติธรรมดาที่นักการเมืองอดีตส.ส.ก็เคยใช้สถานที่เหล่านี้เป็นที่แถลงก็นักข่าวก็อยู่แล้วก็แสดงเจตจำนงทางการเมืองว่าขอลาออกจากการเป็นส.ส.แต่ไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไปเชื่อมโยงกับการที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขนโยบาย
จทย์ที่ต้องคิดนะครับโจทย์ที่ต้องคิดถ้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลถึงแม้ว่าจะได้บริหารงานกระทรวงที่บอกจะช่วยเหลือประชาชนกระทรวงเกษตรกระทรวงนั้นกระทรวงนี้รวมทั้งนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่พอผลการปฏิบัติตามนโยบายนโยบายราคายางนโยบายราคาปาล์มนโยบายช่วยพืชผลทางการเกษตรประกันราคาอะไรต่างก็แล้วแต่มันไม่ประสบความสำเร็จไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าในเชิงนโยบายเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยย่อมมีความชิงกันได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลปัญหาคือว่าท่านพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นจะเล่นบทในฐานะของนายกรัฐมนตรีแบบพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือไม่เช่นถ้านโยบายใดสมัยท่านพลเอกเปรมพรรคการเมืองเนี่ยครับเรื่องเนี้ยทางพรรคนักการเมืองเก่าๆรู้ดีเสนอโครงการนโยบายต่างๆออกมาซึ่งเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณที่ก่อให้เกิดปัญหานะครับการทุจริตการประพฤติไม่ชอบหรือปัญหาที่สังคมคลางแคลงใจท่านพลเอกเปรมก็แก้ไขปัญหาโดยส่งให้สภาพัฒน์ซึ่งตอนนั้นดร.สนอนางกูลเป็นเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเอาไปศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งในยะทางการเมืองในขณะนั้นก็คือพลเอกเปรมชงเรื่องแตะเรื่องให้สภาพัฒน์ไปแช่ตู้แข็งเอาไว้จบพลเอกประยุทธ์ท่านจะเล่นเกมนั้นไหมถ้าท่านเล่นเกมนั้นพรรครัฐบาลอย่างเช่นกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยถ้ามีปัญหาหรือนโยบายเหล่านั้นด้านหนึ่งเกิดจากการแข่งขันกันเองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในเชิงนโยบายเพื่อที่จะหาฐานคะแนนเสียงอีกด้านหนึ่งเกิดจากแนวความคิดของกลุ่มของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับกลุ่มเทคโนแครตในระบบราชการจำนวนมากที่คัดค้านไม่เห็นด้วยและพลเอกประยุทธ์เลือกนโยบายในการที่จะแช่แข็งเอาไว้ก่อนแบบท่านพลเอกเปรมพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยรวมพรรคอื่นที่ร่วมรัฐบาลจะทำอย่างไรหรือแม้แต่ในพรรคพลังประชารัฐเองที่มีกลุ่มการเมืองกลุ่ม4มิตร5มิตร3มิตรและกลุ่มก๊กนั้นก๊กนี้ขึ้นมาและพยายามจะขับเคลื่อนนโยบายออกไปแล้วเกิดนายกรัฐมนตรีและกลุ่มที่ปรึกษาไม่เห็นด้วยต่อนโยบายเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมกล่าวมาย่อมก่อให้เกิดปัญหาทั้งคณะรัฐมนตรีและในกลุ่มของพรรคการเมืองแต่พรรคว่าจะเดินเกมทางการเมืองต่อไปอย่างไรยุคนี้ปีพ.ศ.2562ย้อนหลังไป31ปีเวลาแห่ง31ปีจากปี2523ยุคของพระนัทท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก่อนเกิดเหตุการณ์เมษาฮาวายเมื่อปี24พรรคการเมืองอารวาสในเรื่องนี้เยอะเวลาผ่านมา31ปีสิ่งนี้อาจจะกลับขึ้นมาอีกรัฐบาลจะเดินเกมแบบไหนกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองจะกลับมาแบบเดิมอีกไหมก็ย้อนลอยไปถามบางช่วงปี2523ต่อ2524การทะเลาะเบาะแว้งกันของนักการเมืองและพรรคการเมืองในเชิงนโยบายที่แย่งชิงกันนำมาซึ่งความไม่พอใจของกลุ่มนายทหารอย่างเติร์กที่นักการเมืองนั้นสร้างความเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติทำการปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลพยายามชักชวนพลเอกเปรมแล้วพลเอกเปรมไม่เล่นด้วยเอสสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาอีกไหมก็ขอร้องอย่าให้กลับมาแต่ถ้าจะไม่อยากให้กลับมาซึ่งมันคงจะทำยากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับเวลามันผ่านไปการเรียนรู้ของสังคมการเมืองมีมากขึ้นแล้วพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็เข้มแข็งมากมันจะคงเกิดวิกฤตการณ์อภิมหาวิกฤตการณ์ในสังคมการเมืองไทยอย่างแน่นอนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น
แล้วรัฐบาลจะทำอย่างไรครับพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลจะทำอย่างไรหรือจะเฉยเมยพรรคการเมืองที่บอกว่าขับเคลื่อนนโยบายจะเฉยเมยอยู่เฉยๆค่อยๆประคับประคองไปอาจจะเจอหัวหน้าพรรคที่ร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีอยู่เราก็จะพยายามทำเราก็ประคอประคับประคองเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพื่อทำงานรับใช้ประชาชนไปเรื่อยๆผมคิดว่าแนวนี้พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลคงจะออกในแนวนี้ค่อยๆประคับประคองรัฐบาลไปแต่มันจะถึงจุดแตกหักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความไม่ลงรอยกันในเชิงนโยบายความไม่ลงรอยกันในเชิงของผลประโยชน์ทางการเมืองผมไม่พูดเรื่องเงินนะครับผมพูดใช้คำกว้างๆว่าผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วมันขัดกันมันต่อสู้กันตลอดนั้นมันพร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจากเสียงที่รัฐบาลมีอยู่254เสียงถ้ายกเว้นประธานชวนหลีกภัยไปคนนึงก็253เสียงพร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการขอยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่มีอยู่244เสียงมันก็จะสร้างความตึงเครียดทางการเมืองปัญหาเหล่านี้เขาบอกว่าต้องพึ่งนายกรัฐมนตรีพึ่งอำนาจพึ่งบารมีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณวันที่ครั้งตีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอำนาจมาตรา44ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้วนะครับจะอาศัยผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ตบเท้ากันยืนยันที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจะทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่ง่ายจะแสดงท่าทีออกมาฮึ่มผมคิดว่านักการเมืองทั้งหลายแหล่รวมไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านก็คงไม่ยอมเท่าไหร่หรือพลเอกประยุทธ์จะเข้าไปล้วงลูกเข้าไปจัดการต่อปัญหาโน้นปัญหานี้หรือสั่งให้ข้าราชการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยตรงโดยไม่สนใจรัฐมนตรีทำได้ไหมมันก็จะทำให้รัฐบาลเกิดปัญหาก็ปัญหาก็จะตกหนักไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ท่านคงไม่อารมณ์ดีอารมณ์ท่านอาจจะเสียมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีของคสช.อำนาจล้นฟ้าอำนาจมีอย่างเต็มที่เบ็ดเสร็จท่านยังอารมณ์บูดอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อเผชิญกับนักการเมืองการเจรจาต่อรองกับนักการเมืองทั้งในสภาและในคณะรัฐมนตรีท่านจะทำอย่างไรหลายคนบอกว่าท่านต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารการจัดการอันนี้ก็ต้องวัดดูครับว่า5ปีที่ผ่านมาท่านพลเอกประยุทธ์นั้นท่านมีขีดความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการต่อรองมากไหมท่านจะมีอำนาจบารมีอย่างนี้ได้ไหมหรือท่านจะใช้พรรณประกาศสิทธิ์คำว่ายุบสภาแต่เพียงอย่างเดียวที่เขาบอกว่าใช้ตรงนี้ขู่นักการเมืองกลัวยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ยังกลับมาได้ใหม่เพราะวุฒิสภา250เสียงยังเลือกนายกรัฐมนตรีได้อยู่ขนาดเดียวกันครับกระบวนการม็อบกระบวนการเคลื่อนไหวจะตามมาอีกเยอะมากถึงแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยรอการพิสูจน์อำนาจและบารมีของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหานั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ